เมื่อวันพุธที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในตลาดหุ้นนักลงทุนสถาบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายของกองทุนรวมตั้งแต่ต้นปีขายหุ้นมาตลอดนะครับแต่เมื่อวันพุธนั้นกลับมาซื้อ 2,100 กว่าล้านซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและแรงซื้อของกองทุนในวันนั้นทำให้ดัชนีเนี่ยดีกลับขึ้นมา5จุดกว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับกองทุนเนี่ยขายหุ้นออกสุทธิยอดสะสมจนสิ้นวันที่20กรกฎาคมเนี่ย1แสนล้านบาทเป็นผู้ขายรายใหญ่นะครับขณะที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยขายประมาณ 20,000 ล้านฝรั่งซื้อสุทธิ 11,000 ล้านครับและในเดือนกรกฎาคมยอดสะสมจนถึงวันที่20กรกฎาคมตั้งแต่ต้นเดือนนะครับกองทุนก็ยังขายหุ้นมาตลอดขาย 11,000 ล้านและเป็นสาเหตุที่หุ้นขึ้นไม่ได้แม้ฝรั่งจะซื้อบางทีกองทุนจะขายหนักลากไม่ขึ้นส่วนรายย่อยนะครับเป็นผู้ซื้ออย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมทั้งที่ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลงนะครับเอาละครับต้องบอกว่าการก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งมีทั้งหมดปัจจุบันนี้26แห่งนะครับคือในอดีตแต่เดิมนั้นในตลาดหุ้นไทยมีกองทุนรวมอยู่เพียงบริษัทเดียวครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมคือชื่อย่อนะฮะ MFC และเป็นแห่งเดียวนะครับที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดทรัพย์ส่วนอีก25แห่งนั้นได้รับอนุมัติอย่างต่อเนื่องเกิดมาทีหลังนะครับตั้งแต่ปี2535นับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์จัดตั้งขึ้นการจัดตั้งกองทุนรวมเนี่ยก็เพื่อสร้างนักลงทุนสถาบันเป็นนักลงทุนซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนนะครับลงทุนผ่านกองทุนรวมก็พูดง่ายๆลงทุนผ่านมืออาชีพล่ะและก็หวังกันว่ากองทุนในประเทศเนี่ยจะมาช่วยสร้างเสถียรภาพของตลาดทรัพย์เพราะว่าถ้ามีรายย่อยซื้อขายมากไปตลาดมันแปรปรวนเวียงขึ้นเวียงลงนะครับไม่มีทิศทางไม่มีความมั่นคงหวือหวาแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยกองทุนรวมที่เราหวังกันว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันซื้อขายเพื่อการลงทุนระยะยาวนะครับมาสร้างเสถียรภาพตลาดหุ้นกลายเป็นตกเป็นจำเลยของสังคมเพราะเป็นผู้เทขายหุ้นอย่างหนักโดยเฉพาะในปีนี้นะครับสาเหตุที่ขายก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลนะครับกองทุนต้องมองหุ้นไม่ดีมองแนวโน้มตลาดเนี่ยซบเซาเป็นขาลงถึงขายเอาละฮะตอนนี้กลับมาซื้อแล้วจะกลับมาซื้อต่อเนื่องหรือไม่จะทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพตลาดไม่ให้ผันผวนมากเกินไปหรือไม่ซึ่งเป็นจุดประสงค์ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนนะครับกลับมาซื้อแล้วถ้าฝรั่งมาซื้อด้วยก็มีโอกาสที่จะหุ้นดีดกลับได้เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งหวังนะครับเพราะกองทุนรวมตอนหลังนี่ก็เล่นสั้นซื้อขายเร็วเหมือนกันไม่แตกต่างจากฝรั่งไม่แตกต่างจากนักลงทุนรายย่อยแต่ถือว่าปรากฏการณ์เอาละครับเป็นความหวังเล็กๆว่าถ้ากองทุนรวมที่ขายหุ้นไปแสนล้านยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีแล้วกลับมาซื้อขณะที่ฝรั่งตอนนี้ขายมากกว่าซื้อนะครับมีแนวโน้มที่จะขายออกถอนเงินกลับเราก็จะมีแรงซื้อจากกองทุนรวมเข้ามาคานการขายของนักลงทุนต่างชาติส่วนรายย่อยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวรายย่อยถล่มนะครับรายย่อยเนี่ยซื้อหุ้นมาตลอดหลายปีติดต่อแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ารายย่อยเนี่ยจะทำเป็นคนถล่มตลาดหุ้นเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีกองทุนเนี่ยเป็นตัวถล่มสำคัญถ้ากองทุนปรับมุมมองใหม่กลับมาซื้อนะครับเราอาจจะเห็นในตลาดที่กำลังปรับตัวลงแนวโน้มเป็นขาลงอย่างน้อยๆอาจจะประคองให้ตลาดเนี่ยไม่ผันผวนและดัชนีไม่หลุด 1,500 จุด
เราดูนะครับนับจากนี้ดูบทบาทของกองทุนรวมจะกลับมาช่วยรายย่อยช่วยซื้อหุ้นในยามที่ฝรั่งขายหรือไม่